วันนี้จะพาไปกินสุดยอด5ร้านดังใน TikTok บอกเลยว่ารวมร้านดาวดังใน TikTok มาให้ทุกคนแล้วรับรองว่าถ้าตามมากินจะต้องติดใจแน่นอนเริ่มที่ร้านแรกร้านยำเจ๋เดือนทะเลเดือนร้านยำที่เหมือนยกทะเลมาเองเลยบอกเลยว่าร้านนี้เขายำมาได้น่ากินมากทุกคนร้านน้ำยำซ่ำๆคือเด็ดแซ่บสุดๆเป็นร้านยำอาหารทะเลที่ผมชอบมากๆของทะเลสดน้ำยำแซ่บแล้วร้านเจ๋เดือนเขามีปลาเส้นด้วยใหญ่ด้วยยาวด้วยแตกด้วยแม่จ๋าตัวนั้นใหญ่ผมและตุ่มเนี่ยนะแตกจ้าเห็นแล้วอยากกินเลยจัดมา1เส้นจุกๆใหญ่ยาวขนาดนี้เส้นละ30เองทุกคนเลอปี้ชาไทยร้านนี้หวานเย็นชื่นใจมากมาต่อกันที่ร้านดังร้านนี้กะละแมแม่เกดกะละแมของเขาเหนียวนุ่มนะสัมผัสละมุนสุดๆเลือกได้นะครับว่าจะเอามาใส่ถั่วใส่งาหรือจะแยกก็ได้ชิ้นละแค่35 3ชิ้น100เองรับรองว่ายืดอร่อยสะใจแน่นอนและร้านกะละแมแม่เกดเขาก็มีขนมหม้อแกงด้วยมีทั้งไส้เผือกถั่วไข่และฟักทองถาดละ25 4ถาด100บอกเลยว่าอร่อยคุ้มมากมาต่อที่ร้านราชาปลาหมึกครับบอกเลยว่าปลาหมึกร้านนี้น่ากินสุดๆต้องให้หมึกทาโกะเป็นตัวๆแบบนี้เลยจิ้มซีฟู้ดคนมากและยังมีปลาหมึกซอสโคซูจังที่บอกเลยว่าต้องมาลองรสชาติอร่อยลงตัวเลยแล้วก็มาที่ร้านปังเวอร์กันครับมีหลากหลายไส้ให้เลือกเลยครับทั้งไส้ขาวไส้หวานเป็นขนมปังแป้งนุ่มสดใหม่ไส้ทะลักใครที่ชอบกินขนมปังที่ไส้เยอะๆเนี่ยแนะนำร้านนี้เลยนะทุกคนแล้วก็มีขนมตัวใหม่ของทางร้านที่บอกเลยว่าต้องมาลองข้าวเกี๊ยวเห็ดหอมเฮเดเจ้าดังใน TikTok ข้าวทอดสดๆใหม่ๆให้เห็นกันแบบนี้เลยเลือกให้ชิมกันถึง5รสชาติเลยครับเป็นข้าวเกี๊ยวเห็ดหอมที่กรอบอร่อยมากๆ3ถุงแค่100ไปจัดกันเลยเป็น5ร้านเด็ดร้านดังที่บอกเลยว่าต้องห้ามพลาดตามไปกินกันได้เลยนะครับ